ฝรั่งอึ้งคนไทยทำได้ยังไงกับการแกะสลักเทียนพรรษาเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติเชื่อมโยงศาสนาเข้ากับความสามารถเฉพาะด้านของช่างที่ร่วมกันสร้างและรังสรรค์ต้นเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และอลังการแบบนี้เหตุเทียนพรรษาอุบลราชธานี2567เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNSยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลใน EP นี้และ EP ต่อๆไปและมุ่งสู่ 100,000 ซับสไครป์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีครับนับว่าเป็นงานที่ใหญ่อีกหนึ่งงานของจังหวัดอุบลเลยก็ว่าได้ครับเพราะ1ปีมี1ครั้งและปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากครับจัดเป็นปีที่123และจัด2วัน2คืนครับมีการทั้งรำขบวนแล้วก็แห่เทียนพรรษาทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนครับถ้าหากใครมาเชื่อว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ครับวันที่20กรกฎาคมก็เป็นวันแรกครับก็มีการแห่เทียนพรรษาทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปชมเทียนต่างๆที่นำมาที่ทุ่งสีเมืองของจังหวัดอุบล นะครับซึ่งมันสวยมากๆและผมไม่พลาดที่จะนำมาฝากทุกคนด้วยรวมถึงคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่พวกเขาทึ่งกับเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลในวัน20ที่ผ่านมาก่อนนะครับคอยฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่แอดมินได้นำมาฝากสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ครับอยู่กับช่อง TNS Thailand Now วันนี้เราอยู่ที่บริเวณรอบทุ่งสีเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นเทียนตามที่บอกกันไว้เสียงอาจจะมีเสียงรบกวนดังหน่อยครับแล้วก็คนก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆกับประมาณ15นาฬิกาไม่ใช่ประมาณ17นาฬิกานะครับคนเยอะมากกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าขาตั้งกล้องที่มันใหญ่เกินไปตอนนี้จากวัดแจ้งนะครับวัดอยู่ในเมืองอุบลเป็นแบบประเภทติดพิมพ์นะครับน่าจะเป็นขนาดใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดนะครับที่ก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งนะครับตัวเต็งของแห่เทียนพรรษาอุบลครับอำเภอเดชอุดมครับปีนี้มากับช้าง3เสียนจากนะครับทางอำเภออุดมของเรานะครับจะจัดเทียนพรรษาแกะสลักใหญ่แล้วนะครับสวยมากครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยังได้จัดนิทรรศการเดินแห่งเทียนนะครับใช่แล้วครับใช่ไปกันทิพย์นะครับใช่ครับในช่วงเวลาที่จัดทำเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่ทั้ง2ต้นนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีการจัดทำดอกเทียนนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเพื่อชมนะครับวัดเมืองเด่นของเรานะครับวัดเมืองเด่นของเรานะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกราบสักการะพระสังฆจารย์นะครับหรือกราบละเอียดจริงๆครับละเอียดเป็นเรื่องราวอยู่ในน่าจะที่หนึ่งอีกหรือเปล่าเด่นอุดมเที่ยวชมนะครับละเอียดมากทางรอยที่ปากจะบอกนะครับมีความเป็นพิธีกรรมนะครับของทางนิทรรศการของเดือนแห่งเทียนของทางเทศบาลเมืองของเราครับผมค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของเทศกาลของทางอำเภอเดชอุดมนะคะที่หัวหน้าระพีได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรายังมีการจำลองลายแกะสลักต่างๆที่อยู่บนต้นเทียนพรรษานะคะลงมาไว้ในกรอบรูปตรงนี้ไว้ให้กับทุกๆท่านได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ศึกษาร่วมกันนะคะซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้ท่านปีนขึ้นไปดูข้างบนนะคะเราก็เลยย่อลงมาอยู่ในกรอบรูปนี้แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าลายที่อยู่บนนั้นจะไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดค่ะเดินดูเลยค่ะเจ้าหน้าที่เราได้
จัดไว้รอบรอบต้นเทียนพรรษาของอำเภอเด่นอุดมไว้ให้กับท่านชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะครับผมสังเกตดูแล้วนะครับวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นแชมป์อีกหรือเปล่าช่วงนี้นะครับคือฝนตกนะครับก็ยังนี่ครับคือเทียนขนาดใหญ่นะครับพูดเสียงดังมากวานิชชำราบครับเป็นของวัดผาสุกาลามใหญ่มากครับสีในกล้องมันอาจจะไม่สวยเหมือนที่เรามองตาเปล่าเนี่ยครับนี่คืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่แอดมินได้นำมาฝากครับเป็นบรรยากาศในวันที่20กรกฎาคมของงานเหตุการณ์พรรษาของจังหวัดอุบล นะครับก็คือเมื่อวานแอดมินก็ไปช่วงเย็นๆครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศในงานต่ออย่างมุมมองแรกนะครับเขาก็มาบอกว่านี่มันน่าทึ่งมากๆเคารพรูปปั้นธรรมะจากเทียนพวกเขาให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมจริงๆมุมมองต่อมานะครับงานเหตุเทียนพรรษาไม่ใช่แค่การหล่อเทียนแค่นั้นแต่ยังหล่อหลอมจิตใจให้กับชาวอุบลทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันทางด้านของวัฒนธรรมด้วยคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยเองนะครับและคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยมีอะไรที่น่าทึ่งอยู่เสมอมุมมองต่อมานะครับในภาคอีสานปกติจะมีทุกจังหวัดที่มีประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับสวยงามมากๆพวกเขาทำได้ยังไงมุมมองต่อมาบอกว่าฉันไปเห็นกับตามาแล้วมันสูงและมีความยาวมากต้องยอมรับว่าคนไทยนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และมีงานศิลปะที่น่าทึ่งมุมมองต่อมานะครับเป็นการทำเทียนธรรมะที่สวยงามและอลังการมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยเก่งนะพวกเขาสามารถนำศาสนาของพวกเขามาเชื่อมโยงกับความสามารถทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นแบบนี้ได้มุมมองต่อมาครับฉันคิดว่าฉันไม่ควรพลาดประเพณีที่สวยงามแบบนี้นี่คือคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ไอมินตั้งใจจะนำมาฝากทุกคนทุกท่านในคลิปนี้ในวันแห่เทียนพรรษาเฉยๆก็อาจจะน่าเบื่อนะครับไอมินก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมาใส่ในคลิปนี้เข้าไปด้วยครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มาชมความอลังการความสวยงามของเทียนพรรษาในแต่ละคุ้มวัดในแต่ละอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีครับที่เดินทางมายังทุ่งสีเมืองของจังหวัดอุบลเพื่อมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี2567ครับซึ่งเอ็ดมินบอกนะครับว่าเรามองตาเปล่าเนี่ยมันสวยสวยกว่าแล้วก็วิจิตรกว่าในกล้องมากๆครับทั้งสีทั้งแสงทั้งความละเอียดของผลงานเชื่อว่าถ้าใครมาแล้วก็มาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยมันเกินคำบรรยายจริงๆนะอันนี้แอดมินไม่ได้พูดเวอร์พูดอะไรมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับหรือว่าใครได้ไปเห็นกับตาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบอกเพื่อนๆได้ว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้เห็นเทียนพรรษาเชื่อว่าทุกคนไปเจอแล้วก็ยังไงต้องหยิบโทรศัพท์มากดถ่ายรูปกดถ่ายวิดีโอเก็บไว้อย่างแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในงานเหตุเทียนพรรษากันต่อครับต่อไปนะครับวัดทนแทนนะครับน่าจะเป็นขนาดกลางหรือเปล่าเป็นแบบประเภทอินพิมพ์ครับเป็นครุฑสวยเลยครับมาดูใกล้ๆ
าดูนะครับเป็นประเภทหินหินเหมือนกันค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะมาเลยค่ะสามอะไรนะมีต่างชาติสามคนฮาร์ดคอร์ด้วยสามคอร์ของดิฉันนะคะอ่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองของจังหวัดอุบลนะครับของอำเภอเมืองก็คือจัดรอบทุ่งสีเมืองอันนี้คือทุ่งสีเมืองครับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งเป็นการเป็นขนาดใหญ่นะครับคนเยอะมากๆครับตอนนี้
ำเนินการนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นของวัดทุ่งศรีเมืองนะครับก็เป็นวัดอยู่ในละแวกเมืองอุบลครับอันนี้ก็เป็นเทียนขนาดใหญ่ละเอียดทุกปีครับบัวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวอาจจะไม่รู้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเราวัดพระธาตุบัวเนี่ยเขาจะแห่เทียนตั้งแต่6 โมงเย็นถึง6 ทุ่มใครไปตอนไหนทันตอนไหนเป็นของปีที่แล้วนะครับเขาเอามาตั้งโชว์แล้ววัดพระธาตุใหม่เป็นวัดที่สวยมากๆทั้งประวัติและการเงินนะครับเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าใครอยากจะอันไหนชนะอันไหนได้แชมป์นะครับเขาก็เอามามาตั้งให้กับประชาชนได้ดูนะครับมีแจกยาสีฟันด้วยเหรอตอนนี้ครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับนี่ครับโอ้วิจิตรงดงามจริงๆจะเริ่มนะครับแสดงแสงสีเสียงนะฮะในเวลาประมาณ19 นาฬิกาไม่จับจองเรื่องเลยเขามาชื่อว่าตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะถ้าท่านไปช้าครับท่านจะได้ตั๋วอยู่ทันทีครับนี่เป็นวัดชัยมงคลครับโอ้ถ้าท่านไม่สบายนะครับรู้สึกว่าไม่จะไม่สบายครับมารับยาสีในกล้องมันดูสีทึบๆที่ครับเข้มๆนะครับแต่ว่าถ้ามองตาเปล่าสีสวยมากท่านอยู่ครับน้ำดื่มนะครับสามารถกินได้ฟรีเลยนะครับจากทางน้ำหลักสถานนครอุบลนะครับกินได้ฟรีเลยนะฮะละเอียดงานละเอียดเลยครับเห็นจากรูปก็สวยแล้วมาเห็นของจริงยิ่งสวยกว่าถือว่าคึกคักมากมากเลยครับสำหรับเป็นวัดชัยมงคลครับก็อยู่ในราชธานีระแวกของปีนี้ครับจัดที่2022ครับโดยท่านผู้ว่า